สุดท้ายนี่คือประมาณ3ทุ่มอะค่ะเกือบประมาณค่ะพอ3ทุ่มครึ่งยายก็เอ๊ะพรุ่งนี้ก็เป็นวันสอบแล้วใช่ไหมวันศุกร์ก็ลงไปตามหาหลานก่อนไปถามที่ร้านเกมเขาก็บอกว่ามาแต่กลับไปแล้วแล้วยายก็ไปหาดูที่อื่นในร้านเกมที่อื่นอีกเพราะแถวนั้นร้านเกมเยอะค่ะคำให้สัมภาษณ์ของนางสมจิตจำปาดีในวันทำพิธีชาปนกิจศพของน้องเบิร์ตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่เสียชีวิตอย่างปริศนาตรงบันไดหนีไฟภายในอาคารยงเจริญคอมเพล็กซ์ตึกดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแทบไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นฝีมือของผู้เป็นยายกล้าลงมือฆ่าหลานชายของตัวเองกระทั่งตำรวจชุดสืบสวนตามแกะรอยจากหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดภายในอาคารที่เหยื่อพักอาศัยประกอบกับคำให้การอย่างมีพิรุธพบมีความขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอยู่หลายประการโดยเฉพาะภาพวงจรปิดที่จับภาพขณะที่ยายเดินถือถุงต้องสงสัยออกไปนอกอาคารในช่วงเวลา 24:00 นวันที่13กรกฎาคมทำให้สงสัยก่อนควบคุมตัวยายมาสอบเค้นอีกรอบเพื่อความแน่ใจสุดท้ายยอมคายความจริงสารภาพเป็นคนลงมือฆ่าหลานชายก่อนโยนศพทิ้งเพื่ออำพรางคดีเรื่องของเรื่องคือเขาไปมีเรื่องกับเด็กนักเรียนเอรุ่นเดียวกันนะคะนี่เขาอยู่โรงเรียนนะทีนี้เรื่องไปมีเรื่องชกต่อยกันบ่อยครั้งยายก็นึกอายคนอื่นเพราะเขาเรียกผู้ปกครองไปพบจากคำให้การของนางสมจิตอ้างว่าก่อนหน้านี้ถูกหลานชายขู่ฆ่าเนื่องจากโกรธที่ตนไม่ให้เงินในจังหวะที่น้องเบิร์ดกำลังนอนดูโทรทัศน์จึงบันดาลโทสะใช้ท่อนไม้ตีเข้าที่ท้ายทอย3ครั้งจนหลานชายเกิดอาการชักและสิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาหลังจากนั้นจึงยกมือไหว้ขออโหสิกรรมบันไดหนีไฟระหว่างชั้น3และชั้น4นี้นะครับเป็นจุดที่คุณยายนั้นรับสารภาพว่าลากศพหลานลงมาจากชั้น5และนำศพมาทิ้งไว้บริเวณนี้ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงปรากฏคราบเลือดและร่องรอยหลักฐานไว้ให้เห็นครับเหตุจูงใจให้ยายซึ่งเคยเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กกล้าลงมือฆ่าอย่างโหดเหี้ยมซึ่งเรื่องนี้นายวันลบปิยมโนธรรมนักจิตวิทยาวิเคราะห์ว่าเกิดจากความกดดันในอดีตและสภาวะภายนอกประกอบกับเป็นคนอารมณ์รุนแรงซึ่งจะเห็นได้จากอดีตที่เคยฆ่าสามีจนเสียชีวิตมาแล้วซึ่งบุคคลประเภทนี้ไม่จัดว่าเป็นโรคจิตหรือประสาทน่าจะเป็นเรื่องของบุญภาพแปรปรวนที่เรียกว่าจัดอยู่ประเภทที่อารมณ์ร้อนนะฮะอารมณ์เร็วที่ว่า impulsive personality ซึ่งก็คือใช้อารมณ์ตัดสินในการทำอะไรโดยที่ไม่ทันจะคิดรอบคอบปิดคดีสะเทือนขวัญสะท้อนสังคมไทยถึงความรุนแรงภายในครอบครัวที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหากคนในครอบครัวไร้ซึ่งความรักความอบอุ่นให้แก่กันเกรียงไกรสิริปัญญาถ่ายภาพประภัสสิทธิ์ภัทรสิริชัยศิลป์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน